เรื่องกรรมอันทำให้อิ่มใจพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารภนายมาลาการชื่อสุมนณะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านายมาลาการนั้นบำรุงพระเจ้าพิมพิสารด้วยดอกมะลิแปธนานแต่เช้าตรู่ทุกวันย่อมได้กหาปะนะวันละแปดกหาปะนะ ต่อมาวันหนึ่งขณะนายมาลาการกกำลังถือดอกไม้จะเข้าไปสู่พระนครพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมภิกษุสงฆ์โมใหญ่แวดล้อมทรงเปร่นพระรัศมีมีพันนะหกเสด็จเข้าไปสู่พระนะครเพื่อบินธบาทด้วยพระพุทธานุภาพอันใหญ่ด้วยพระพุทธลีลาอันใหญ่แท้จริงในการบางคราวพระผู้มีพระภาค ทรงปิดพระรัศมีมีพันนาหกด้วยจีวรแล้วเสด็จไปเหมือนภิกษุผู้เที่ยวบินธาบาตเป็นวัดรูปใดรูปหนึ่งเหมือนครั้งเสด็จไปรอพระอังคุลีมานสิ้นทางตั้งสามสิบโยช์ในการบางคราวทรงเปล่งพระรัศมีมีพันนาหกเหมือนทรงเปล่งในเวลาเสด็จเข้าไปสู่กรุงกบิลพัทแม้ในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเปล่งพระรัศมีมีพันนาหกจากพระศสรีระเสด็จเข้าไปสู่กรุงราชครืด้วยพระพุทธานุภาพอันใหญ่ด้วยพระพุทธลีลาอันใหญ่ครั้งนั้นนายมาลาการเห็นอัตภาพพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นกับด้วยรัตนะอันมีค่าและทองอันมีค่าแลดูพระศสรีระซึ่งประดับแล้ว ด้วยมหาปุริสลักษณะ32มีส่วนความงามด้วยพระสิริคืออนุพยัญชนะ80มีจิตเลื่อมใสแล้วคิดว่าเราจะทำการบูชาอันยิ่งแด่พระาศาสดาอย่างไรหนอเมื่อไม่เห็นสิ่งอื่นจึงคิดว่าเราจะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้เหล่านี้ แล้วคิดอีกว่าดอกไม้เหล่านี้เป็นดอกไม้สำหรับบำาุุงพระราชาประจำพระราชาเมื่อไม่ส่งได้ดอกไม้เหล่านี้พึงให้จองจำเราบ้างพึงให้ฆ่าเราบ้างพึงขับไล่เสียจากแว่นแคว้นบ้างเราจะทำอย่างไรหนอครั้งนั้นความคิดอย่างนี้ได้มีแก่นายมาลาการนั้นว่า พระราชาจะสรงฆ่าเราเสียก็ตามขับไล่เสียจากแว่นแคว้นก็ตามก็พระราชานั้นแม้เมื่อพระราชทานแก่เราพึงพระราชทานทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีพในอัตภาพนี้ส่วนการบูชาพระศาสดาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราในกฎกับเป็นเอเนกทีเดียวเราควรสละชีวิตของตนแด่พระตถาคต นายมาลาการนั้นคิดต่อไปว่าจิตเลื่อมใสายของเราไม่กลับกลายเพียงใดเราจะทำการบูชาเพียงนั้นทีเดียวเขาร่าเริงบันเทิงแล้วมีจิตเบิกบานและแช่ำชื่นความอัศจ,จรรย์ของดอกไม้ที่เป็นพุทธบูชานายมาลาการได้บูชาอย่างนี้ ทีแรกนายมาลาการซัดดอกไม้สองกำรรขึ้นไปในเบื้องบนแห่งพระตถาคตก่อนดอกไม้สองกำรรนั้นได้ตั้งเป็นเพดานในเบื้องบนพระเศียรเขาซัดดอกไม้อีกสองกำรรดอกไม้สองกำรรนั้นได้ย้อยลงมาตั้งอยู่ทางด้านพระหัตถ์ขวาโดยอาการอันมาลาบังไว้เขาซัดดอกไม้อีกสองกำรร ดอกไม้สองกำรรนั้นได้ห้อยย้อยลงมาตั้งอยู่ทางด้านพระปริศดางอย่างนั้นเหมือนกันเขาซัดดอกไม้อีกสองกำรรดอกไม้สองกำรรนั้นห้อยย้อยลงมาตั้งอยู่ทางด้านพระหัตถ์ซ้ายอย่างนั้นเหมือนกันดอกไม้แปดธนานเป็นแปดกำรรแวดล้อมพระตถาคตในฐานะทั้งสี่ด้วยประการชนิด ได้มีทางพอเป็นประตูเดินไปข้างหน้าเท่านั้นขั้วดอกไม้ทั้งหลายได้หันหน้าเข้าข้างในหันกลีบออกข้างนอกพระผู้มีพระภาคเป็นราวกับว่าแวดล้อมแล้วด้วยแผ่นเงินแม้เสด็จไปแล้วดอกไม้ทั้งหลายแม้ไม่มีจิตอาศัยบุคคลผู้มีจิตไม่แยกกันไม่ตกลง ย่อมไปกับพระาศาสดานั่นเทียวย่อมหยุดในที่ประทับยืนรัศมีเป็นราวกับว,ว่าสายฟ้าแลบตั้งแสนสายออกจากพระสรีระของพระาศาสดาพระรัศมีที่ออกจากพระกายนั้นออกทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังทั้งข้างขวาทั้งข้างซ้ายทั้งเบื้องบนพระเศียรพระรัศมีแม้แต่สายหนึ่ง ไม่หายไปทางที่ตรงเบื้องพระพักแม้ทั้งหมดกระทําประทักษิณพระศาสดาสามรอบแล้วรวมเป็นพระรัศมีมีประมาณเท่าลำตานหนุ่มพุ่งตรงไปข้างหน้าทางเดียวนะครทั้งสิ้นเลื่องลือแล้วบรรดาชน18โกรคือในภายในนครเก้าโกดภายนอกนครเก้าโกด ชายหรือหญิงแม้คนหนึ่งซึ่งว่าจะไม่ถือเอาพิกษาออกไปย่อมไม่มีมหาชนบรรลือสีหนาถทำการยกท่อนผ้าขึ้นตั้งพันอยู่ข้างหน้าของพระศาสดาเที่ยวแม้พระศาสดาเพื่อจะทรงทำคุณของนายมาลาการให้ปรากฏได้เสด็จเที่ยวไปในพระนครประมาณสามคาวุธ โดยหนทางเป็นที่เที่ยวไปด้วยกลองนั้นเองสรีระทั้งสิ้นของนายมาลาการเต็มเปี่ยมด้วยปิติมีวันณะห้านายมาลาการนั้นเที่ยวไปกับพระตถาคตหน่อยหนึ่งเท่านั้นเข้าไปภายในแห่งพุทธรัศมีเป็นราวกับว่าจมลงในรถแห่งมโนศิลาชมเชยถวายบังคมพระาศาสดาแล้ว ได้ถือเอากระเช้าเปล่านั้นแลไปสู่เรือนครั้งนั้นภรรยาถามเขาว่าดอกไม้อยู่ที่ไหนเขากล่าวว่าเราบูชาพระศาสดาแล้วบัดนี้ท่านจักทำอะไรแด่พระราชาเล่าพระราชาจะส่งฆ่าเราก็ตามขับไล่จากแว่นแคว้นก็ตาม เราสละชีวิตบูชาพระศาสดาแล้วดอกไม้ทั้งหมดมีแปดกรรมบูชาชื่อเห็นปานนี้เกิดแล้วมหาชนตั้งพัน์ทำการโ่ร้องเที่ยวไปกับพระศาสดานั่นเสียงโ่ร้องของมหาชนในที่นั้นลำดับนั้นภรรยาของเขาเป็นหญิงอันธพาลไม่อย่างความเลื่อมใสในพระปฏิหารเห็นปานนั้นให้เกิด ด่าเขาแล้วกล่าวว่าธรรมดาพระราชาทั้งหลายเป็นผู้ดุร้ายกริ้วข่าวเดียวก็กระทำความพินาศแม่มากด้วยการตัดมือและเท้าเป็นต้นความพินาศพึงมีแม้แก่เราเพราะกรรมที่เธอกระทำนางพาพวกบุตรไปสู่ราชตระกูลพระราชาตรัสเรียกนางมาถามว่าอะไรกันนี่ นางจึงกราบทูลว่าสามีของหม่อมฉันเอาดอกไม้สำหรับบำรุงพระองค์บูชาพระศาสดาแล้วมีมือเปล่ามาสู่เรือนถูกหม่อมฉันถามว่าดอกไม้อยู่ไหนก็กล่าวคําชื่อนี้หม่อมฉันด่าเขาแล้วกล่าวว่าธรรมดาพระราชาทั้งหลายเป็นผู้ดุร้ายกริ้วคราวเดียว ก็กระทำความพินาศแม่มากด้วยการตัดมือและเท้าเป็นต้นความพินาศพึงมีแม้แก่เราเพราะกรรมที่เธอกระทำดังนี้แล้วก็ทิ้งเขามาในที่นี้กรรมที่เขากระทำจักเป็นกรรมดีก็ตามจักเป็นกรรมชั่วก็ตามกรรมนั้นจงเป็นของเขาผู้เดียวขอเดชะ พระองค์จงทรงทราบความที่หม่อมฉันทิงเขาแล้วพระราชาทรงบรรลุโสดาปติพลถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นอริยะสาวกด้วยการเห็นทีแรกนั่นแหลทรงดำริว่าโอ้หญิงนี้เป็นอันธพาลไม่อย่งความเลื่อมใสในคุณเห็นป่านี้ให้เกิดขึ้นเท้าเธอทำเป็นดังกริ้ว ตรัสว่าเจ้าพูดอะไรแม่นายมาลาการนั้นกระทำการบูชาด้วยดอกไม้สำหรับบำรุงเราหรือขอเดชะพระเจ้าค่าความดีที่เจ้าทิ้งเขาแล้วเราจะรู้กิจที่ควรกระทำแก่นายมาลาการผู้กระทำการบูชาด้วยดอกไม้ทั้งหลายของเรา เท้าเธอทรงส่งหญิงนั้นไปแล้วรีบเสด็จไปในสำนักพระาศาสดาถวายบังคมแล้วเสด็จเที่ยวไปกับด้วยพระาศาสดานั้นเที่ยวพระาศาสดาทรงทราบความเลื่อมใสแห่งพระหฤทัยของพระราชานั้นเสด็จเที่ยวไปสู่พระนครตามถนนเป็นที่เที่ยวไปด้วยกลองแล้วได้เสด็จไปสู่พระทวารแห่งพระราชมณีนของพระราชา พระราชาทรงรับบาตได้ทรงมีพระประสงค์จะเชิญเสด็จพระศาสดาเข้าไปสู่พระราชมณเทียนส่วนพระศาสดาได้ทรงแสดงพระอาการที่จะประทับนั่งในพระลานหลวงนั่นเองด้วยดํำริว่าถ้าว่าเราพึงเข้าไปนั่งในภายในพระราชมณีเทียนไซมหาชนไม่พึงได้เห็นเรา คุณของนายมาลาการจะไม่พึงปรากฏแต่ถ้ามหาชนจักได้เห็นเราผู้นั่งอยู่ณพระลานหลวงคุณของนายมาลาการจักปรากฏพระราชาทรงทราบพ,พระอาการนั้นแล้วรับสั่งให้กระทำปรำในขณะนั้นนั่นเองพระศาสดาได้ประทับนั่งกับหมู่ภิกษุในพระลานหลวง แผ่นดอกไม้สี่แผ่นได้ตั้งอยู่ในทิศทั้งสี่แล้วมหาชนแวดล้อมพระศาสดาพระราชาทรงอังคาภิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยอาหารอันประนีตในเวลาเสร็จพัตกิจพระศาสดาทรงกระทำอนุโมทนาอันแผ่นดอกไม้สี่แผ่นแวดล้อมโดยในก่อนนั่นแล อันมหาชนผู้บรรลือสีหนาฏแวดล้อมพระาศาสดาได้เสด็จไปสู่วิหารพระราชาตามส่งพระาศาสดาเมื่อเสด็จกลับแล้วรับสั่งให้หานายมาลาการมาแล้วตรัสถามว่าเหตุใดจึงบูชาพระาศาสดาด้วยดอกไม้อันพึงนำมาเพื่อเรานายมาลาการกราบทูลว่า ขอเดชะข้าพระองค์คิดว่าพระราชาจะส่งฆ่าเราเสียก็ตามขับไล่เสียจากแว่นแคว้นก็ตามก็พระราชานั้นแม้เมื่อพระราชทานแก่เราพึงพระราชทานทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีพในอัตภาพนี้ส่วนการบูชาพระศาสดาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราในโกฎธกับเป็นอเนกทีเดียว เราควรสละชีวิตของตนแด่พระตถาคตดังนี้แล้วจึงสละชีวิตบูชาพระศาสดาเจ้าชื่อว่าเป็นมหาบุรุษแล้วพระราชทานของที่ควรให้ชื่อหมวดแปดแห่งวัตถุทั้งปวงคือช้างแปดม้าแปดทาตแปด 8, ทาสีแปดเครื่องประดับใหญ่แปดกหาปะนะแปดพัน นารีแปดนางที่นำมาจากราชตระกูลประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงและบ้านสวยแปดตำบลพระาศาสดาตรัสสรรเสริญนายมาลาการพระอานนเถระคิดว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าตรู่เสียงสีหนาตั้งพันและการยกท่อนผ้าขึ้นตั้งพัน ย่อมเป็นไปวิบากของนายมาราการเป็นอย่างไรหนอแลพระเถระนั้นทูลถามพระาศาสดาแล้วลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสกับพระเทระนั้นว่าอานนท์เธออย่าได้กำหนดว่ากรรมมีประมาณเล็กน้อยอันนายมาลาการนี้กระทำแล้ว ก็นายมาลาการนี้ได้สละชีวิตกระทำการบูชาเราแล้วเขายังจิตให้เลื่อมใสในเราด้วยอาการอย่างนี้จากไม่ไปสู่ทุกคติตลอดแสนกันดังนี้แล้วตรัสว่านายมาลาการจากดำรงอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากไม่ไปสู่ทุกคติ ตลอดแสนกันนี้เป็นผลแห่งกรรมนั้นภายหลังเขาจักเป็นพระปัจเจกพุทธานามว่าสุมาณะก็ในเวลาพระาศาสดาเสด็จถึงวิหารเข้าไปสู่พระคันทักกุฎีดอกไม้เหล่านั้นตกลงที่ซุ้มพระทวารแล้วในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่า กรรมของนายมาลาการน่าอัศจรรย์เธอสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าผู้ยังดำรงพระชนอยู่กระทำการบูชาด้วยดอกไม้แล้วได้ของพระราชทานชื่อว่าหมวดแปดล้วนในขณะนั้นนั่นเองพระศาสดาเสด็จออกจากพระคันทกกูดีแล้วไปสู่โรงธรรมประทับนั่งบนพระพุทธอาสดแล้วตรัสถามว่า ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมกันด้วยกระถาอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายความเดือดร้อนในภายหลังย่อมไม่มีโสมนัสเท่านั้นย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ระลึกแล้วระลึกแล้ว พราะบ,บุคคลกระทำกรรมใดกรรมเห็นป่าน,นั้นอันบุคคลควรกระทำแท้เมื่อจะทรงสืบอนุสนิ่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้เอิบอิ่มมีใจดีย่อมเสวยผลของกรรมใดกรรมนั้นแหล อันบุคคลทำแล้วเป็นกรรมดีในเวลาจบเทศนาการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์แปดหมืสี่พันแล้วดังนี้แลเรื่องกรรมอันทำให้อิ่มใจจบ